สวัสดีครับอันนี้ก็จะแนะนำระบบนะครับอันนี้เป็นระบบจองห้องประชุมนะครับเป็นการจองห้องประชุมจองห้องอบรมจองอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วแต่เราจะไปประยุกต์นะครับว่าจะจองอะไรนะครับก็เป็นการจองนะครับโดยที่มีปฏิทินนะครับการจองด้วยนะครับว่าจะจองเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วแต่เราประยุกต์นะครับนี่ครับก็จะมีส่วนอันนี้เป็นจองห้องนะครับห้องประชุมห้องอบรมอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละห้องนะครับอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมือนะครับที่จริงแล้วตัวระบบนี้นะครับมันจะมีโมดูลอื่นๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเน้นแค่โมดูลที่เป็นการจองแล้วกันนะครับคราวนี้มาดูส่วนที่เป็นปฏิทินนะครับก็จะมีนี่ครับมีปุ่ม next back นะครับดูย้อนหลังดูข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็จะมีสวิตช์นะครับเป็นแบบเดือนนะครับเป็นแบบนี่ครับเป็นแบบสัปดาห์นะครับอันนี้มันเป็นวันที่6นี่สัปดาห์นี้ครับเป็นแบบวันนะครับนี่ก็ดูตามรายห้องนะครับนี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการจองห้องนะครับคราวนี้เราเลือกที่สตาฟนะครับก็คือแอดมินนั่นแหละมาล็อกอินเข้ามาพอเสร็จแล้วเราก็มาที่ระบบจองห้องนะครับก็กดแอดนะครับการจองนะครับเสร็จแล้วเราเลือกห้องที่จะจองนะครับสมมติว่าจองห้องปิตินะครับเวลาที่จองวันที่30ตั้งแต่8โมงนะครับจนถึงวันที่30 10โมงใส่หัวข้อที่จะจองนะครับส่วนตรงนี้ก็มีเครื่องมือนะครับมันเป็นตัวแบบทีนี่ MVC นะครับก็ใส่วิดีโอใส่นี่ได้นะครับอัพโหลดรูปได้เนี่ยครับเป็นเนื้อหาการละเอียดการประชุมนะครับหรือว่ารายละเอียดเนื้อหาการตามหัวข้อที่เราใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็ใส่ไปมั่วๆก่อนเนี่ยครับพอเราใส่รายละเอียดเสร็จแล้วครับเรากดเซฟนะครับปุ่มเซฟก็จะมีทั้งหมด3แบบนะครับ Save and New ก็คือเซฟแล้วก็เริ่มไปจองใหม่ Save and Edit ก็คือเซฟแล้วก็มาแก้ไข Save and Return คือเซฟแล้วก็กลับไปที่หน้าจองนะครับเราก็จะเลือก Save and Return นี่ครับจะ Return กลับมาก็บอกว่าจองห้องปกติแล้วนะครับเวลาเริ่มเสร็จสิ้นหัวข้อการประชุมกดดูได้นะครับดูรายละเอียดการจองนะครับก็กด Return Edit แก้ไขได้นะครับเนี่ยครับที่เราแก้ไขไปเมื่อกี้ลบทิ้งก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับโซนลบทิ้งอันอื่นนี่ครับเหลืออันเดียวเสร็จแล้วไปดูปฏิทินการจองนะครับเราจองที่ห้องปตินะครับนี่ครับวันที่30นี่ครับมันจะขึ้นมาดูเป็นรายสัปดาห์ก็ได้นะครับสัปดาห์เห็นไหมครับมันยังไม่ถึงวันที่30มันก็จะไม่ขึ้นเห็นไหมครับนี่มันก็จะขึ้นมาอันนี้แบบเป็นวันนะครับเนี่ยก็ขึ้นมาแบบนี้ครับต่อมาถามว่าเราจะเพิ่มห้องหรือว่าเพิ่มหัวข้อในการจองยังไงครับแล้วก็ง่ายมากครับมาที่ฐานข้อมูลนะครับที่เป็นห้องที่จริงถ้าเราไม่ทำในฐานข้อมูลไปทำที่หน้าเว็บก็ได้ครับก็แค่สร้าง insert ขึ้นมาครับ
ให้เข้ากับฟิลนี้ก็พอฟิลรูมก็แค่อินเสิร์ตเข้ามานะครับโซว่านี่ครับอินเสิร์ตเข้ามาเช่นห้องที่11นะครับกลับไปดูใหม่นี่ครับห้องที่10เนี่ยครับเป็นห้องปิติแล้วก็อินเสิร์ตเข้ามาใหม่หรือว่าอย่างที่บอกครับเขียนโค้ดอินเสิร์ตเข้ามาก็ได้ครับง่ายๆไม่มีอะไรยากๆ11นะครับแล้วก็เป็นนี่ครับเสร็จแล้วก็กด go ถูกไหมครับห้องมานะก็มาแล้วก็รีเฟรชครับนี่ครับห้องมานะก็มาละไปที่แอดมินครับลองแอดดูเนี่ยห้องมานะก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองใส่เรื่องดูนะครับเอาวันที่29 8 โมงถึงบ่าย3โมไปก่อนนะครับกดเซฟนี่ครับห้องมานะก็มาละไปที่ปฏิทินนะครับไปที่ห้องมานะเนี่ยครับมาแล้วครับจองยาวเลย19ถึง29เสร็จแล้วเราก็ไปที่แอดมินครับไป Edit แก้ไขใหม่นะครับเป็นที่29พอประชุมอะไรขนาดนั้นกดเซฟนะครับแล้วก็ไปที่ปฏิทินนะครับเห็นไหมครับก็เหลือแค่วันที่29อันนี้ก็จบแล้วครับเกี่ยวกับระบบจองห้องประชุมนะครับพร้อมปฏิทินนะครับมันก็ไม่ใช่แค่จองห้องประชุมนะครับมันก็จองอะไรก็ได้นะครับแล้วก็แค่ไปเปลี่ยนตรงนี้ถูกไหมครับคุณจะไปจองรถจองห้องประชุมจองอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็จองได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะจองสำหรับคลิปนี้ก็สาธิตระบบการจองมีเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจให้เขียนเว็บเขียนโปรแกรม BBC Sharp ทำแฟลชทำการ์ตูนแฟลชทำเกมแฟลชทำสื่อการสอนหรือว่าวางระบบ e-learning นะครับก็ติดต่อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ